ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการครับเกิดเหตุเรือระเบิดนะครับและเพลิงไหม้ที่บริเวณท่าเรือที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเบื้องต้นเพราะว่าเรือเฟอร์รี่นั้นเสียหาย3ลำครับนี่คือภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนะครับเป็นสภาพที่เกิดเหตุกับอยู่บริเวณท่าเรือปิยสิริวานิชตำบลบางยะแพรกอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุมีเรือจอดอยู่ประมาณ7ลำนะครับโดยเพลิงกำลังลุกไหม้ที่เรืออยู่3ลำเบื้องต้นพบว่าเป็นเรือนำเที่ยวซึ่งในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิด 2-3 ครั้งครับขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กำลังเข้าสกัดเพลิงก็มีการเกิดระเบิดขึ้นภายในเรืออีกมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทีเดียวครับจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอยออกมาจากพื้นที่เกิดเหตุนะครับเนี่ยฮะกำลังปฏิบัติการดับเพลิงอยู่เนี่ยมีเสียงระเบิดดังขึ้นก็ไม่ต้องมีการถอยแล้วก็พักกันก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งเรือที่ถูกไฟไหม้ในครั้งนี้เป็นเรือที่ใช้พลังงานหม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้าครับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแจ้งว่าเหตุเพลิงไหม้นั้นเกิดจากหม้อแบตเตอรี่ไฟฟ้าของเรือระเบิดนะครับของเรือลำหนึ่งเกิดระเบิดขึ้นและทำให้ไฟนั้นลุกลามไปยังเรือลำอื่นๆขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดแล้วนะครับส่วนสาเหตุอย่างละเอียดนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อเจ้าของเรือรวมทั้งผู้ดูแลเรือเข้ามาสอบสวนและเหตุที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ